กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะก็อย่างที่เบอร์ SMS ค่ะแต่ในส่วนของข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนั้นต้องระบุให้ชัดเจนกันด้วยนะคะมากันที่ SMSท่านแรกกันเลยก่อนค่ะคุณไพรีค่ะ10มีนาคมนะคะ2514เวลาเกิดประมาณ 3:00 ถึง 4:00 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหรือไม่กาฬสินธุ์ธนูนะก็มีโอกาสที่จะเป็นได้นะฮะสองลัคนาระหว่างลัคนาธนูกับลัคนามังกรนะครับถ้าของคุณเนี่ยถ้ารู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านพ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของชื่อเสียงอันนี้คุณเป็นธนูแต่ถ้ารู้สึกว่าหลายอย่างมันเริ่มจะติดขัดไม่ราบรื่นลงตัวความสัมพันธ์กับคนรอบข้างปรับตัวแย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาคุณเป็นคนลัคนาราศีมังกรนะครับนะคะบอกว่าดวงไม่ดีจะแก้อย่างไรที่อยู่อาศัยจะมีโอกาสมีหรือเปล่าแต่ปีจรเนี้ยพันธุเป็นสีนะก็ต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้ลุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมในเรื่องของสตุ้งสตังจริงๆย่าง47ก็มีเกณฑ์อีกครั้งนึงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุกัญญานะคะ28มีนาคม2530ค่ะเวลาเกิด 4:30 นฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์การงานการเงินชีวิตคู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะในช่วงอายุย่าง29ปีนี้นะเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกว่าอย่าพยายามมีเรื่องมีราวเพราะว่าเสียเปรียบเขาอาจจะแข็งกับเราไม่ง้อเราก็ได้นะทรงนั้นนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินงานก็เหนื่อยยากพอสมควรครับแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่จบง่ายนะทำอะไรต้องมีความต่อเนื่องต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติส่วนในเรื่องของการเงินหมุนบ้างนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณปลายปีที่กำลังจะมาถึงเลขบ้าน303ค่ะอันนี้ก็คือภัยอาเพศมฤตยูและจับอยู่กับอังคารก็ฝากระวังปัญหาพวกอุบัติเหตุให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข3ส่วนทะเบียนรถศูนย์ขอไปทะเบียนรถ6762ค่ะอันนี้เป็นคู่ศัตรูนะฮะแต่คู่หลังเป็นคู่เสน่ห์อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณจิรเดชค่ะ23พฤศจิกายน2540นะคะเวลาเกิด 9:33 นาทีจะสอบเอนทรานซ์ติดหรือเปล่าจะเรียนด้านการบินได้ไหมคะสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ไหมคำจริงถ้าเรียนในเรื่องของธุรกิจการบินโดยตรงถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นนะไม่ได้เด่นที่สุดในพื้นชะตาไปไม่สุดของคุณที่เด่นกว่าเนี่ยดาวพุธในดวงสวยนะผมก็จะพูดถึงแต่ต้องบอกก่อนว่าปีนี้เกณฑ์ในการสอบแข่งขันโอเคนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เด่นกว่าพุธเนี่ยก็หมายถึงในเรื่องของบัญชีก็ได้นะครับนิเทศอักษรก็ได้นะอันเนี้ยแต่ฝากไปพิจารณาถ้าอยากจะศึกษาในเรื่องของสิ่งที่ฝันก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามในแง่ของความเจริญก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าคนอื่นเขา SMS ต่อมาค่ะคุณอัธพรนะคะ26กรกฎาคม2526เวลาเกิดค่ะ 17:30 นาทีนะคะวันอังคารความรักค่ะบอกว่าคนที่คุยอยู่ตอนนี้เป็นยังไงเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพการเงินจะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนหรือเปล่าก็มันมีเกณฑ์ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะวงกลมตกปุตตะแต่ดาวในเรื่องของคู่เนี่ยปีนี้มันก็สีแตกนะก็มีโอกาสพัฒนาได้นะครับแต่ว่าต้องปรับตัวและผมเองยังอยากให้ใช้เวลาคุยไปอีกสักระยะหนึ่งสุขภาพด้วยพื้นชะตา2ทางครับทางเดินอาหารและทางเดินหายใจเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนีนะคะ6กรกฎาคม2503ค่ะเวลาเกิด 11:30 นาทีเป็นพุธกลางวันงานเงินความรักค่ะปีนี้จะพูดจะอะไรคิดเยอะๆนะฮะเกณฑ์ความรักเนี่ยต่อเนื่องนะครับทั้งย่าง56และก็ย่าง57ที่กำลังจะมาถึงต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเคารพสิทธิส่วนตัวอยู่กันอย่างมีระยะห่างช่วยไ
ในระดับหนึ่งส่วนในเรื่องของงานปีจอนี้นะครับก็ต้องบอกว่ายังมีโอกาสขยับขยายจากการได้รับความช่วยเหลือส่วนเงินฐานังก็เป็นสีอริด้วยถ้าคิดจะกู้ยืมทำธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสที่จะสมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหมวยค่ะ21กันยายนนะคะ2525ค่ะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันอังคารคู่แท้เมื่อไหร่จะเจอคะตอนนี้ย่าง34นะครับของคุณเนี่ยใจเย็นนิดนึงนะครับช่วงรอยต่อระหว่างย่าง35และ36มีโอกาสได้เจออาจจะได้เจอในช่วงย่าง35แต่ตกร่องปล่องชิ้นเป็นเรื่องเป็นราวในช่วงย่าง36ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรนะคะ7มิถุนายน2501ค่ะเวลาเกิด 15:45 นวันเสาร์ชีวิตคู่นะคะแย่ตั้งแต่ปี2555เมื่อไหร่จะดีขึ้นการเงินปีนี้ก็ไม่ดีเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะตอนนี้นะตอบ2ส่วนนะครับด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูในแง่ของความรักฉะนั้นความจริงไม่ใช่เฉพาะกับบุคคลที่เพิ่งคบหาลองมองถอยหลังกลับไปในอดีตก็ไม่สมหวังอย่างที่ควรจะเป็นและเกณฑ์ความรักเนี่ยผมอยากให้ประคับประคองให้ผ่านพ้นช่วงย่าง59ไปให้ได้นะตอนนี้กำลัง58กลางๆนะครับย่าง59เนี่ยสำคัญมากนะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีถ้าคิดเสียงโชคไม่เชียร์นะคิดเสียงโชคไม่เชียร์แล้วก็กาลีมันจี้เรือนเงินนะและเป็นดาวราหูเนี่ยก็เสียงโชคไม่เอาแล้วก็ระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบถูกหลอกลวงในเรื่องของเงินทองก็ได้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24กันยายน2530นะคะเวลาเกิด 11:09 นวันพฤหัสบดีตอนนี้ตกงานจะได้งานใหม่หรือเปล่าถ้าจะค้าขายควรจะขายอะไรดีกาลีจี้ไปที่เรือนงานฉะนั้นไม่แปลกที่ตอนนี้ยังหางานยากนะสภาพคล่องก็เริ่มมีปัญหานะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูกันไม่ได้บอกว่าชายหรือหญิงผู้ชายถ้าเป็นลักษณะงานด้านการขายนะงานด้านการขายก็จะต้องทำต่างถิ่นฐานแล้วก็ต้องทำกับองค์กรต่างชาติรวมถึงวิธีการในอนาคตก็คือต้องแบบลักษณะที่ว่าหาเป็นเป้าทีมเป้ารวมเนี่ยนะครับเราอาจจะโค้ชลูกทีมแล้วเราก็ได้รับผลประโยชน์จากสิทธิที่มันเกิดขึ้นแต่ถามว่าถ้าอยากจะทำธุรกิจขายอะไรดีถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพอใช้ได้นะพอใช้ได้แต่ดวงเนี้ยผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์ไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่4พฤษภาคม2524ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:45 วันจันทร์จะสอบวันที่25นี้จะผ่านหรือเปล่าเมื่อไหร่จะได้งานคะเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันนะครับปีนี้ถือว่าดีนะถ้าคุณเตรียมตัวมาดีมีความพร้อมก็มีโอกาสลุ้นฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันของคุณในช่วงอายุย่าง35นี้เนี่ยวงกลมก็ตกเรือนงานด้วยนะครับให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนะหรือเครื่องนอนที่เราใช้แล้วแต่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปแบ่งปันให้ทานกับคนที่เขาขาดแคลนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมตตาค่ะ20พฤษภาคม2512นะคะเวลาเกิด 11:30 วันอังคารการงานและความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40ระวังหลังหน่อยละกันนะแต่ว่างานโดยรวมเนี่ยถือว่ามีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะระวังเรื่องคนไม่หวังดีไว้หน่อยส่วนในเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรความรักถ้ามีคู่ประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้จะถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นในทางกลับกันถ้าผ่านไม่ได้หรือณขณะนี้ยังโสดความรักจะลงตัวอย่างจริงจังอีกครั้งเป็นเรื่องเป็นราวในช่วงหลังวันเกิดกลางปี2559ครับทะเบียนรถ513ค่ะ13เจ้าคนในคนหัวหน้างานแข่งกับใครก็ไม่แพ้มหาอุดศีลบริสุทธิ์พระหัตถ์ดี SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7กันยายน2523ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์
ลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกช่วงนี้ก็ด้วยอิทธิพลของบาปพระเคราะห์ใหญ่ที่สถิตอยู่ในราศีเกิดก็คือพระเสาร์เหนื่อยนะครับภาระเพิ่มขึ้นก็ได้ครับแต่ปัจจัยบวกก็ยังพอมีก็คือในเรื่องของพระฤหัสยังให้คุณในเรื่องของงานอาจจะเป็นได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นแต่แน่นอนฮะถกแขนเสื้อรอไว้ได้เลยฮะปีนี้ต้องสู้ต้องออกแรงมากกว่าปกติความรักเป็นอย่างไรถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะโสดก็ได้เจอมีคู่ถ้าไม่ได้ปล่อยให้มีปัญหาเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องถึงมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจได้ครับเลขบ้านนะคะมี2หลังเลยคือ315กับ316ความจริงดีทั้งคู่นะโสรสก็มั่งคั่งสมปรารถนานะครับ15ก็เป็นคู่มิตรเลข3ก็คือความขยันหมั่นเพียรแต่บางครั้งเนี่ยเวลาอยู่ในบ้านก็พยายามฟังคนอื่นมากๆหน่อยนะครับทะเบียนรถค่ะ8793ราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหู93ยิ่งขยันยิ่งสำเร็จปีนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หน้านะ8กับ7 SMS ต่อมาค่ะคุณอภิรักษ์ค่ะ25กันยายน2518นะคะเวลาเกิด 5:35 นาทีวันพฤหัสบดีบอกว่าเพิ่งเกิดเดี๋ยวอยากรู้ดวงปีนี้ค่ะเพิ่งถึงวันเกิดเพิ่งเลยวันเกิดไปเตือนเรื่องสภาพคล่องนะอย่าคือปีนี้จะเป็นทรงนี้ฮะเหมือนกับว่าเข้าหาใครได้รับความช่วยเหลือทำธุรกรรมก็มีโอกาสจะสมหวังแต่จะเป็นลักษณะการใช้เงินเกินตัวนะครับระวังนะครับงานมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้าก็ได้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนความรักเป็นอย่างไรกาลีก็เลื้อยมาแตะมีคู่ก็ประคับประคองหน่อยปีนี้เน้นทำในเรื่องของการให้ทานช่วยเหลือสัตว์ประเภทต่างๆครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าชื่ออะไรคะชื่ออนุค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่22กันยาจ้าเสียงดังหน่อยค่ะวันที่22กันยาค่ะจ้าพ.ศ.ค่ะ2531ค่ะ2531เกิดกี่โมงคะประมาณตอนเที่ยงค่ะช่วงเที่ยงก็วันพระฤหัสนะพระราชสัปดีนะครับค่ะจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับอยากจะถามเรื่องหนูคิดว่าอยากจะไปเกาหลีอาจารย์จะผ่านหรือเปล่าจะไปในเรื่องงานหรือเปล่าฮะงานค่ะอาจารย์ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้หนูทำงานโรงงานอยู่ค่ะคืออย่างนี้ครับปีนี้เนี่ยถามว่ามีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ก็ตอบว่ามีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานด้วยแล้วก็มีในเรื่องของที่อยู่อาศัยใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยนะก็มีโอกาสสมหวังนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะงานที่ไปทำอะไรฮะขอโทษถามได้ไหมว่านวดนะคะอาจารย์นวดเหรอค่ะถ้าทำนวดก็ทำต่างถิ่นฐานถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าผมเป็นห่วงสุขภาพคุณนะไอ้พวกกล้ามเนื้อกระดูกอะนะกล้ามเนื้อกระดูกกลัวจะเมื่อยพอๆกับคนที่เข้ามารับบริการนะแต่ก็และซีกให้ระวังสีข้างด้านซ้ายแล้วก็ช่วงล่างด้านขวานะก็พอได้นะแต่เหนื่อยหน่อยจ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับนี่อยากจะถามว่าแฟนที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันนี้คือว่าเราใช้เงินคู่กันจริงหรือเปล่าครับคุณอยู่ด้วยกันไหมใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดอยู่ค่ะอาจารย์เคยมีบางช่วงที่อยู่ห่างกันบ้างไหมก็เมื่อกี้อาทิตย์สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันนะคะอาจารย์แล้วรู้สึกบ้างไหมว่าช่วงที่อยู่ห่างกันแล้วมันสบายใจไม่ค่อยทุกข์อ่ะผมกำลังจะบอกอย่างนี้นะผมกำลังจะบอกงี้ดวงคุณเนี่ยถ้ามันโยงพยายะอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างดีนะก็สมมุตินะถ้าไปทำงานต่างถิ่นฐานก็ปีหนึ่งเจอกันไม่กี่ครั้งอะไรเงี้ยลองดูนะคุณจะทุกข์น้อยลงนะอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างดวงคุณต้องเป็นอย่างนั้นลองสังเกตดูมันเป็นอย่างนั้นจริง
นะก็ไม่แน่นะการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาน้อยลงก็ได้ครับแต่เรื่องคู่ต้องทําใจก็ต้องพูดตรงๆพื้นชะตาเรื่องคู่ไม่ค่อยดีคุณลงคะจ้ายังอยู่นะอย่านิ่งสินะแต่เอาไปว่าถ้าอยู่อย่างมีระยะห่างบ้างอ่ะช่วยได้ช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะคุณค่ะจ้าคะคือวันเสาร์นี้หนูจะไปเริ่มทำงานคือว่างานที่ทำอยู่เป็นโรงงานของโรงงานไก่ค่ะอาจารย์โรงงานอะไรนะโรงงานไก่ค่ะไก่ค่ะมันจะโอเคไหมคะก็คือปีนี้ต้องบอกว่าเกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีนะฉะนั้นเข้าไปโดยเฉพาะช่วงแรกๆก็ต้องปรับตัวหน่อยนะแล้วก็ให้ระวังมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนร่วมงานเน้นเรื่องคนเลยแหละเน้นเรื่องคนนะฟังแล้วอย่าตกใจนะครับจังหวะมันเป็นแบบนั้นจริงๆจังหวะมันเป็นแบบนั้นจริงๆเอาล่ะนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะนะสู้ๆนะฟังแล้วอย่าท้ออย่าท้อแล้วก็ของคุณเนี่ยที่หลายสิ่งหลายอย่างมันดูรุมเร้านะไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกถูกไหมนะของคุณเนี่ยช่วงนี้ราหูเสวยอายุและพุธแทรกเป็นคู่ศัตรูไงฉะนั้นมันก็ติดขัดอึดอัดหน่อยรอให้พุธที่แทรกเนี่ยย้ายออกในช่วงกลางปีหน้าคุณอยู่จังหวัดอะไรฮะขอโทษอยู่บึงกาฬค่ะบึงกาฬก็ให้ไปเช่าพระปางป่าเลไลนะพระปางปางป่าเลไลจ้ะพระปางป่าเลไลใช่พระพุทธเจ้านั่งบนบัลลังก์นะครับมือขวาแบมือซ้ายคว่ำด้านล่างมีช้างกับลิงนะก็ถ้าหาจากวัดไม่ได้ก็ไปเช่าจากร้านแล้วนำไปให้พระปลุกเสกและอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนของวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ยไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ12จบคะพุทธปันทูธรรมวะคะนะคะพุทธปันทูธรรมวะคะไปเสิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตก็ได้คาถาบูชาพระพุทธกลางคืนน่ะนะอันนี้ให้ไปทำซะนะคะเอาละเนาะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณโอมค่ะ3มกราคม2533นะคะเวลาเกิดเที่ยง3นาทีพุธกลางวันอาชีพนะคะทำงานการตลาดบริษัทส่งออกถ้าเกิดว่าจะค้าขายส่วนตัวเนี่ยทำอะไรเสริมได้ไหมซื้อบ้านได้เมื่อไหร่ความจริงถ้าคุณมีประสบการณ์จากการทำชิปปิ้งเนี่ยตัวคุณเองน่าจะเห็นตลาดฉะนั้นถ้าถามว่าในอนาคตถ้ามหาอุดเกาะดาวพุธเนี่ยถ้าจะทำอาชีพส่วนตัวเจ้าของกิจการก็น่าจะเป็นในทรงนี้และมันจะสอดรับกับประสบการณ์คุณนั่นแหละถ้าคุณทำชิปปิ้งมาคุณจะรู้ตลาดคุณก็ทำลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปก็ได้แต่อย่าไปจำกัดโปรดักต์เป็นตัวใดตัวหนึ่งเฉพาะขอให้มันดูหลากหลายหน่อยอันนี้ถือว่าเด่นนะในพื้นชะตานะครับประกอบกับหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งออกไม่เอาไม่ต้องทำถึงขนาดเหมือนเดิมเป็นชิปปิ้งอะไรเงี้ยไม่เอาก็ทำอย่างที่ผมว่าส่วนในเรื่องของเกณฑ์ในการได้มาที่อยู่อาศัยก็ฝากไว้พิจารณา2ช่วงถ้าไม่พร้อมก็รอหน่อยย่าง27นะครับแล้วก็ย่าง29ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพาเพลินนะคะ7พฤศจิกายน2517ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกานะคะวันพฤหัสบดีการเงินชีวิตคู่สุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะดาวการเงินเสียอยู่นะในช่วงนี้นะครับแล้วก็การเสี่ยงโชคก็ไม่ได้โดดเด่นของคุณปีจรนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวส่วนความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่ครองคนรักผมดูหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเข้าย่าง42ก็อาจจะไม่ค่อยหวานหรือไม่ได้ดังใจเหมือนกันฮะอย่างที่พูดตอนช่วงเปิดการตอบคำถามเนี่ยปีนี้คนรักจะแข็งกว่าเรานะพยายามอย่ามีเรื่องหลีกเลี่ยงการปะทะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยอดธงนะคะ17สิงหาคม2509ค่ะเวลาเกิดเที่ยง9นาทีพุธกลางวันนะคะการงานเป็นอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของครอบครัวด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50นะพระข้อปีถือว่าดีนะก็งานมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงแต่เหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะมีปัญหาให้แก้ไขมากหน่อย
และฝากระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายหรือของคดีความเอาไว้บ้างนะถ้างานคุณเกี่ยวข้องยิ่งต้องระวังเป็น2เท่าส่วนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้โดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถึงจะไม่ได้หวือหวานะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนวลจิตนะคะ23ธันวาคม2495เวลาเกิด 5:00 นกว่าค่ะถามโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพสุขภาพด้วยพื้นชะตานะจันทร์กับพุธเนี่ยเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บโดยตรงก็ทายก่อนครับเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงก็ได้กลุ่มที่1กลุ่มที่2จะเป็นไมเกรนช่องปากแล้วก็ทางเดินหายใจครับโชคลาภด้วยพื้นดวงไม่เด่นเลย SMS ต่อมาค่ะคุณสุรศักดิ์ค่ะเบอร์โทรศัพท์97กับ3535กำลังพระเคราะห์รวมกันใน27เป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้97ไม่เอาช้าส่วนเลขบ้านทับ3ค่ะกระหารขยันทายอังคารถือว่าใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนรเดชนะคะเกิดวันที่25ธันวาคม2527เวลาเกิดบ่ายโมง14นาทีถามเรื่องของความรักค่ะเพิ่งเลิกกับแฟนแฟนมีคนใหม่ส่วนเรื่องงานเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง31ถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดก่อนจะถึงช่วงปลายปีนี้คุณมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับนะไม่เป็นไรอะไรผ่านแล้วผ่านเลยเริ่มต้นใหม่มองไปข้างหน้านะพื้นชะตาของคุณเนี่ยปัตตานิโยงมรณะถ้าคุณได้คนมีตำหนิจะอยู่กันได้อย่างยืดยาวขึ้นหรือมีเชื้อสายต่างประเทศหรือคบหากันยังมีระยะห่างไม่ได้เจอกันทุกวันใกล้ชิดเหมือนคนรักปกติและอีกเงื่อนไขหนึ่งก็สูงวัยกับเราพอสมควร 6-7 ปีนะมองไปข้างหน้านะครับส่วนงานผมทายหลังวันเกิดนะงาน2ปีถือว่าดีครับย่าง32และ33ปีนี้เหนื่อยหน่อยแต่32 33หายเหนื่อยมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้า SMS ต่อมาค่ะคุณอารีรัตน์นะคะ9ธันวาคม2516ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอาทิตย์นะคะถามอาชีพดวงชะตาโดยรวมแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของงานซ่อมแซมเสื้อผ้างานเย็บปักถักร้อยนะถือว่าดีในพื้นชะตาอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายนะจะขายตรงก็ได้เพียงแต่ว่าช่วงปีจรเนี้ยนะยังไม่อยากให้ขยับขยายหรือลงทุนอะไรใหญ่ก็ลองดูฮะถ้าขายตรงไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ถ้าเกิดมีฝีไม้ลายมือเรื่องของการเย็บปักถักร้อยถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่11พฤษภาคมค่ะ2535เวลาเกิด 3:27 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์พื้นดวงชะตาเป็นอย่างไรรวมไปถึงอาชีพที่ถูกชะโลกค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์คนเราสำคัญในเรื่องของอาชีพนะครับและคุณเองจะใกล้ชิดศาสนามากขึ้นเรื่อยๆอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปจริงๆแล้วเป็นคนที่ใจอ่อนนะบางครั้งออกลูกโลเลแต่จังหวะเวลาที่ดื้อนี่ก็ต้องบอกว่าไม่เอาใครเหมือนกันอาชีพที่เด่นที่สุดใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยไหวไหมฝากไว้พิจารณานะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีค้าทองอีกกลุ่มหนึ่งอีก2กลุ่มนะครับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายทุกวันนี้ค่อนข้างจะเปิดเสรีแล้วด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอยากถูกต้องตามกฎหมายร้านตัดผมชายหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาแต่วงเล็บปีจรนี้ย่าง24ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่12มีนาคม2515ค่ะเวลาเกิด 4:00 นนะวันอาทิตย์ตกงานอยู่ตอนนี้จะได้งานหรือเปล่าโชคลาภมีไหมคะ 4:00 นตรงกับวันอาทิตย์ย่าง44จริงๆวงกลมก็ตกในเรื่องของงานนะก็ขวนขวายหน่อยนะครับเป็นมนตรีพูดง่ายๆก็อย่างที่เคยเรียนอยู่เสมอนะครับต้องหาคอนเน็กชันต้องหาคนช่วยโดยเฉพาะจากบรรดาญาติๆนะหรือคนที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันจะช่วยสร้างโอกาสให้มากขึ้นเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่หางานยากเพราะว่ากาลีเนี่ยมันเลื้อยมาแตะการทำบุญเสริมในทางโหราศาสตร์ก็คือซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระภิกษุสงฆ์ครับเอาล่ะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ